ให้แดนโชเดอร์พร้อมฟองโฟมส่งมาลบป๊า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 มีเกาะถ้าป๊าป๊าโดนยิงตรงนี้ป๊าป๊าไม่ตายเพราะว่ามีเกาะเออมีเกาะโอ้โหตอนนี้ครับกำลังเกิดสงครามนะครับพลทหารบีมกำลังยิงฆ่าศึกศัตรูโอ้โหเป็นไงครับน้องๆดูปืนโอ้โหนี่ปืนกลหนักหรือเปล่าเนี่ยดูหัวกระบอกปืนสิเท่มากนะครับเป็นไงครับตอนนี้โจรมายังครับฆ่าศึกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีลำแสงออกมาจากกล้องสีฟ้าด้วยแสดงว่ายิงได้ไกลมากโอ้โหโอ้โหซุ่มครับซุ่มตอนนี้ซุ่มตอนนี้เราแอบอยู่ข้างตู้เย็นนะครับตอนนี้พัดลมเป็นบังเกอร์ครับโอ้ซุ่มนั่นน่ะปาระเบิดด้วยครับตุ้ม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 โอ้โหนั่นตุ๊กโอ้โหหมดแล้วสุดยอดเลยชนะแล้วเย้นั่นโอ้โหยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นไงเท่ไปเลยลูกกระสุนหล่นลงมาใส่หัวจ่าบีมฝึกทหารใหม่อยู่แล้วครับตอนตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แนะนำตัวฐานใหม่หน่อยเริ่มจากคนฐานสิทธิศักดิ์จึงประสบถูกอุ้ยเอาชื่อธรรมดาก็พอ มันหลังจะพูดอีกนะทราบเตรียมตัวออกรบครับตอนนี้เราจะไปซ้อมรบแล้ว คนฐานบีมเริ่มก่อนนะครับคนแรกโอ้โหมงเขาเป้าไปกี่อันแล้วดูท่าครับตอนนี้ท่าได้มากเลยครับมีท่านอนราบด้วยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับต่อไปพลทหารยิงใบจัดการยิงเป้าบ่มโอ้โหเป็นไงนี่ไม่แพ้พลทหารบีมเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับหัวหน้ายิงไปหนึ่งหัวหน้าตายไปหนึ่งทหารตายไปสองวันนี้ละครพลทหารกับจ่าสิบเอกของเราจบไปแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นเล่นขายของต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับจ่าสิบเอกEP 9 จะโหดเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวโหดกว่านี้อีก EP ต่อไปนะครับบ๊ายบาย